ยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนน่าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้ามีความเปลี่ยนแปลงไหมไม่ใช่หน้าไม่ใช่ลุคไม่ใช่เมคอัพที่เปลี่ยนนะคะแต่คือความคมชัดของกล้องเพราะฉันกำลังถ่ายผ่าน iPhone 13 Pro Max วันนี้นะคะก็จะมารีวิวของเราเนี่ยไม่ได้สายไอทีจ๋าเราเป็นสายถ่ายรูปเราเป็นสายแต่งรูปอยู่แล้วชอบการถ่ายรูปรักการถ่ายรูปนะคะเราก็จะมารีวิวแค่นั้นค่ะเพราะถ้าเกิดถามถึงฟังก์ชันตอบไม่ได้แม่หน้าจอพิซซงพิวเซลใช้อะไรกล้องอะไรยังไงอย่าถามอันนี้ที่ถืออยู่คือ12 Pro Max แต่ที่ถ่ายอยู่คือ13 Pro Max นะคะไม่เสียเวลากดไลค์กดแชร์น้องก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้รีบมากถึงมากที่สุดเราจะมาถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง11 12แล้วก็13ไปดูกันชัดๆเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเห็นกันชัดๆกันเลยนะคะ11 12 13อ่ะดูเอาว่าคือความสีของภาพอ่ะมันต่างขึ้นมากเลยอ่ะนี่แสงหน้าจอเท่ากันทั้งหมดนะคะน่ารักสุดปังมากอันนี้มีความทำมึนเนาะอันนี้ก็คือแบบติดเหลืองๆหน่อยแล้วนี่คือเหลืองฟ้าชมพูไม่รู้สีอะไรปนเวอร์อันนี้คือหมวดบุคคลนะคะคือดูเหมือนว่าอันเนี้ยจะค่อนข้างที่แบบเบลอพอเหมือนแบบบุคคลมันไปโฟกัสอะไรไม่แน่ใจนะมันไม่โฟกัสไอ้ตรงที่เราอยากให้โฟกัสนะ11เป็นบุคคลระยะไกลเนี่ยคือแบบภาพมันเหมือนแบบไกลขึ้นมานิดนึงส่วน12นะคะก็คือแบบว่าปกติ13ซุปเปอร์ซูมเฉยเลยงงมากแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสได้น้องเบลอถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้น้องถึงจะโฟกัสคือเหมือนไกลออกมาจากเพื่อนเยอะอีกนะถึงจะโฟกัสก็คือเหมือนเราต้องออกมาจากระยะห่างนิดนึงนะคะแต่น้องก็ทำได้ดีมากนะคะกับกล้องนะคะระยะใกล้เนี่ยปรับเป็นรูปผ่านก็คือพอใกล้ปุ๊บคมมากแต่สองอันคือตุยแล้วไม่สามารถใกล้ได้แล้วนะคะอันนี้คือใกล้มากนะนี่ใกล้มากเนี่ยระนาบเดียวกันนะคะน้องไปแล้วค่ะเบลอสุดอะไรสุดแต่ว่ามี13ที่ยังเอาตัวรอดนะคะอันนี้แอบเข้ามาอยู่ในห้องมืดนะคะภาพที่ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้ถ่ายในที่มืดเห็นต่างเลยว่า13คือคมขึ้นมากทำได้ดีมากกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนเปิดแฟลชแบบถ่ายหมดที่มืดอันนี้13 12 11นะคะคือ12 12เป็นไรอะแฟตไม่ขึ้นหนอหรือไงได้เท่านี้นะคะทุกคนค่ะเห็นกันชัดๆไปเลยค่ะมาค่ะแล้วมาถึงโหมดซูมกันดีกว่านะคะเข้ารูปนะคะป้ายซูมไปเลยอ่ะ13นะคะคูณได้3ค่ะ12นะคะคูณได้ 2.5 11คูณได้2นะคะแต่ว่าเราจะลองซุปเปอร์ซูมเข้าไปแบบสุดๆนี่ซุปเปอร์ซูมกันไปเลยซูมขอบเสานี่หุ้ยหุ้ยเห็นรอยแตกวิอันนี้คูณได้15เท่า12เท่า10เท่านะคะนี่เห็นกันไปอันนี้ยังเห็นภาพขอบชัดๆนะคะอันนี้ก็เห็นชัดอยู่แต่11จ้ะภาพแตกหมดแล้วจ้ะเบลอแตกไม่ไหวแล้วจ้ะโอแม่เจ้าโอแม่เจ้าค่ะอันนี้คือพิกเซลนะคะซูมมันให้เห็นว่าแบบน้องยังอยู่ดีไม่แตกมากวิอันนี้พิกเซลน้องเหมือนทำได้ดีนะ12ก็ยังทำได้ดีอยู่นะแต่13อะเหมือนมันซูมไปอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มอะพอเราซูมอีกอะภาพมันเลยแตก11จ้ะโอ้11ละเอียดเบลอแตกจนเบลอแต่เอาจริงยังไงแล้วว่า13อะสีติดฟ้านะเนี่ยพอทำเงี้ยเราเห็นชัดเลยอะว่าสีติดสีฟ้า12กับ13เนี่ยสู้กันอยู่นะนางสู้กันได้อยู่นะนี่เห็นกันอย่างชัดๆเลยอันนี้คือฟังก์ชัน
ถ่ายภาพยนตร์ของเขานะคะแนนอะให้โฟกัสที่แนนอยู่เนาะแต่ถ้าเราไปแตะโฟกัสข้างหลังนี่หน้าแนนก็เบอร์เฮ้ย Amazing นะแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเราเฮ้ยเหมือนนางเอกช่อง7ช่อง3เหมือนถ่ายภาพยนตร์ของจริงแต่กล้องค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยอะแกว่งไปแกว่งมาก็ยังสมูทอ่ะไปแตะโฟกัสอันนู้นหน่อยเอ้ยเกดกุบอันนั้นเลิศฉันถือว่าทำมาได้ดีนะคะและอย่างนึงที่แอนชอบก็คือว่าสามารถปรับสีกล้องได้ก่อนถ่ายใครชอบคลิปเปรียบเทียบนะคะบอกเลยว่าจะมาทำให้บ่อยครั้งและจะรีบตัดให้นะคะเบ็ดเสร็จก็คือนันซื้อมาในราคาที่ 59,900 บาทนะคะแต่นันซื้อร้านฮิ้วนะคะตู้ที่มาบุญคลองนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยนันซื้อมาในขนาด512นะคะจริงๆอยากได้1เทราไบต์แต่เขาไม่มีของหมดนะเราก็เลยไม่เป็นไรช่างมัน512ก็ใช้ไม่ครบแล้วแหละแนนอะใช้โทรศัพท์ในการทำงานแนนรู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับงานที่แนนจะลงทุนได้เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์หาเงินนะเอออย่างน้อยอันนี้เราก็ใช้ให้มันรุ่นที่มันอัพเลเวลรุ่นที่มันดีส่วนถามว่าเครื่องเก่าไปทำอะไรเอาไปเทิร์นขายนะคะเพราะว่าเราก็แบบเออเหมือนเติมส่วนต่างไม่มากเท่าไหร่นะคะก็เติมมาครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีในความรู้สึกแนนรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้12อยู่แล้วกว่าจะไปเปลี่ยนเป็น14 15ไปแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ราคาเครื่องนั้นนะตกแบบตกแบบโหดร้ายอะแต่ถ้าเกิดเราต่างแค่1รุ่นน่ะเวลาราคามันตกอะมันตกไม่มากเออพอหอบปากหอมคอพอเวลาแบบไปขายมันยังได้ละคงราคาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดทั้งมวลนะคะใครอยากได้ก็ลองไปดูเครื่องจริงก่อนแต่บอกเลยว่าของจริงสวยมากนะคะไปก่อนแหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ